สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเอฟซีทั่วไทยทั่วโลกนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์เราจะพาเพื่อนเพื่อนเอฟซีมากินทำมาม่าทะเลเดือดกันนะคะวันนี้เพื่อนเพื่อนเอฟซีนี้ไม่ได้มีรถออกไปข้างนอกนะคะก็เลยมาทำมาม่าทะเลเดือดทานกันนะคะอันนี้ทำเองนะคะเพื่อนใส่ปลาร้านัวใส่กุ้งตัวโตๆนะวันนี้มาทานกันได้เลยค่ะทำมาม่าเพื่อนๆนะคะอย่าลืมนะคะกดเลิฟกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะก็มีผักเยอะแยะเลยนะคะเนี่ยมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนกินกับช้อนไม่ถนัดกินกับมือเลยเนี่ยผักคือโตๆเลยนะคะเรามีข้าวด้วยนะคะเพื่อนวันนี้เราจะไม่เอาเปลือกกุ้งออกนะคะเพราะว่ามันเป็นกุ้งอ่อนนะเราก็จะเอาแบบที่หนึ่งกินผักกันโตๆเลยนะคะเพื่อนThank you.
เราทำทานเองเลยนะคะเพื่อนถ้าอยากทานก็เอามาม่าแช่น้ำแล้วก็ลวกนะก็จะใส่น้ำยอด้วยแบบนี้รอบนี้เราก็จะทำกินไปก่อนนะคะเพราะว่าไม่มีรถไปข้างนอกเอามาคิดกินเลยก่อนนะคะเพื่อนทำแบบเป็นถาดเลยนะคะเดี๋ยวไว้มีคนถ่ายให้นะคะเราจะทำวิธีทำว่าตำต้องทำยังไงนี่เราจะกินหมูแดงมาลองดูกันนะคะวันนี้เราตำเยอะไปไม่รู้ว่ากินหมดหรือเปล่าอยู่คนเดียวด้วยนะเพื่อนThank you.
ถ้าทำกุ้งแบบนี้เราบอกว่ามันจะผ่านดีนะเพื่อนแบบไม่ต้องเอาเปลือกออกมันก็จะหวานดีนี่เราตำเยอะนะคะมากินด้วยกันนะคะแป้งนะด้วยกันเด อร่อยมากเลยนะคะเพื่อนทำทานได้เลยนะซื้อกุ้ง50บาททำได้2ครั้งนะเพื่อนมันได้เยอะนะคะได้เยอะเหมือนกันก็ไม่แพงนะคะ50บาทได้เยอะตำเลยได้ประมาณสัก20กว่าตัวนะคะสงสัยเราจะกินไม่หมดนะเนี่ยเผ็ดนะคะเพราะว่ากินแบบช้อนไม่ถนัดต้องกินกับมือนะก็เลยต้องเอาผ้ามาไว้เช็ดเลยไม่ว่ากันเนาะเพื่อนๆเนาะวันนี้เราตำมาม่า2ส่วนนะคะพอลวกมาม่าปุ๊บนึกว่ามันจะน้อยๆนะคะเพื่อนเราก็เลยลวก2หม้อเลยนะก็เลยเยอะสงสัยจะกินไม่หมดนะคะเพื่อนมันจะเหลือนิดนึงเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ทานตอนเย็นนะคะถ้าทานไม่หมดนะThank you.
อร่อยมากเลยนะคะเส้นผีเหมือนว่ายิบกินตำมาม่าทะเลเดือดของเราก็จะขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะเพื่อนสี่ก็กินไม่หมดนะคะเพราะว่าเราตำสองห่อนะคะเพื่อนก็จะเก็บไปยังเหลือนิดหนึ่งนะคะเพื่อนก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันต่อไปนะคะไว้โอกาสหน้าเราจะพันเพื่อนไปดูว่าจะได้อะไรทานกันนะคะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่แฟน FC สวัสดีค่ะ